ะลุยตลาดต้นไม้แคทตัสเลี้ยงง่ายขายดีสวัสดีครับเล่าย้อนเวลาจะพาไปชมตลาดต้นไม้แคทตัสที่มีความสวยงามน่ารักและแต่ละสายพันธุ์ก็มีความหายากหาง่ายแตกต่างกันไปนะครับช่วงต้นเดือนมิถุนายน2565ตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกแล้วนะครับผมจะพามาชมตลาดตะบองเพชรสวยๆแต่ละต้นนั้นมีรูปทรงและดอกสีสันสดใสรูปทรงแปลกประหลาดบางต้นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับต้นตะบองเพชรนั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากทะเลทรายในต่างประเทศผู้เพาะเลี้ยงได้ซื้อเข้ามาและทำการเพาะพันธุ์ออกจำหน่ายในบ้านเราครับบางต้นมีความแปลกสวยงามราวกับว่ามาจากจินตนาการเลยนะครับเมื่อนำมาตกแต่งในกระถางที่มีความสวยแปลกตาก็ยิ่งทำให้เกิดความสวยงามน่านำมาตกแต่งบ้านขึ้นไปอีกนะครับผมจะพาเดินชมบรรยากาศของตลาดราวกับว่าเพื่อนๆได้มาเดินช้อปปิ้งเองกันเลยนะครับเดินไปชมความงามของต้นตะบองเพชรรูปทรงแปลกๆดอกสีสวยกันพร้อมๆกับผมเลยนะครับราคาของแต่ละกระถางจะไม่เท่ากันอยู่ที่ความยากง่ายของการเพาะเลี้ยงและสายพันธุ์ที่นำเข้ามาครับมุมนี้น่ารักมากคงจะถูกใจสาวๆหลายคนเลยนะครับนอกจากจะนำไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามตกแต่งห้องแล้วยังสามารถซื้อไปขายต่อเพื่อเป็นรายได้เสริมในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองก็จะทำให้เราสามารถมีอาชีพเสริมอีกทางนึงด้วยครับดอกของตะบองเพชรมีหลายสีหลายทรงสวยงามมากผมแอบดมดูก็หอมอ่อนๆดีครับแต่ระวังหนามจะทิ่มจมูกเอาเท่าที่สังเกตดูการเลือกซื้อเพื่อไปทำรายได้เสริมนั้นอยู่ที่ต้นทุนของเราครับว่าเรามีต้นทุนมากหรือน้อยขนาดไหนหากมีต้นทุนน้อยก็มีสายพันธุ์ที่ขายหลายกระถางในราคาที่ถูกมากอย่างเช่นต้นละ30บาท4ต้นร้อยครับโดยเริ่มต้นนั้นเราควรเลือกต้นไม้ที่มีราคาไม่สูงเกินไปเพื่อนำมาขายเราจะได้ไม่เสี่ยงจนเกินไปครับหากเริ่มมีรายได้จากการขายแล้วค่อยขยับสายพันธุ์ที่มีราคาสูงขึ้นครับหรือบางสายพันธุ์อาจจะเริ่มต้นที่ต้นละ200บาทแต่ถ้าเราซื้อจำนวนมากก็ต่อรองกับแม่ค้าได้เลยนะครับข้อแนะนำในการลงทุนนะครับเบื้องต้นเราต้องเดินสำรวจตลาดก่อนนะครับเพื่อดูว่าต้นไม้แบบไหนที่เหมาะกับการขายของเราเราชอบแบบไหนต้นทุนเรามีประมาณเท่าไหร่ครับจากนั้นค่อยเลือกซื้อไปทดลองขายครับอีกหนึ่งข้อแนะนำนะครับเราควรถามผู้ที่ขายว่าต้นไม้แบบไหนเลี้ยงดูอย่างไรการให้น้ำมากน้อยแบบไหนควรโดนแสงนานเท่าไหร่ต่อวันครับและการนำดินมาเพาะเลี้ยงนะครับใช้ดินอะไรใช้กรวดเบอร์ไหนกับต้นไม้แต่ละชนิดครับดินที่เลี้ยงต้นตะบองเพชรต้องมีส่วนผสมที่ไม่หนาแน่นจนเกินไปครับต้องมีความโปร่งเพื่อไม่ให้น้ำขัง
ข้อแนะนำคือซื้อดินปลูกตะบองเพชรโดยตรงจะดีมากเลยครับและนำกรวดสีสวยๆมาโรยด้านบนเพื่อให้ตัดกับดอกไม้หรือหัวของตะบองเพชรจะเกิดความสวยงามมากขึ้นครับตามลักษณะโดยทั่วไปของกระบองเพชรมีหลากหลายมากมายสายพันธุ์โดยลักษณะพิเศษของต้นไม้ขนาดชนิดเล็กนี้อยู่ที่ลักษณะของต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มอวบน้ำลักษณะและกิ่งกลมตั้งตรงหยักลึกเป็นร่องแตกหน่อที่โคนส่วนใบคือส่วนของลำต้นที่ทำหน้าที่แทนใบหรือบางชนิดนะครับก็มีใบแบนกลมหน้าใหญ่อาจมีดอกสีแดงสีเหลืองหรือสีขาวสีชมพูลักษณะดอกและขนาดดอกขึ้นกับสายพันธุ์และชนิดพันธุ์ครับการเลี้ยงต้นกระบองเพชรเป็นอาชีพเสริมนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นกระแสนิยมที่มีมาได้สักพักหนึ่งแล้วนั้นแต่ความนิยมในต้นไม้ชนิดนี้ก็ยังไม่หมดไปหากเราจะมองในเชิงของอาชีพแล้วนั้นอาชีพการเพาะเลี้ยงต้นกระบองเพชรเพื่อการค้าขายก็ยังไม่ตกยุคเพราะคนกำลังนิยมเพาะเลี้ยงกันอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยทั่วไปตลาดกระบองเพชรแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบที่มีผู้เล่นมือใหม่เพิ่งจะหัดเล่นราคาที่ซื้อกันได้ง่ายๆโดยจะอยู่ในราวที่20บาทถึง100บาทส่วนตลาดกลางหรือตลาดที่มีกำลังซื้อมากขึ้นคนเหล่านี้มักจะมองหาการซื้อต้นกระบองเพชรที่มีความสวยเป็นไม้ที่ดูดีราคาก็มักจะ100บาทขึ้นไปราคาอาจจะขึ้นไปถึงหลักพันหรือหลักหมื่นอยู่ที่ความหายากของแต่ละสายพันธุ์ที่นำเข้ามาครับคำแนะนำสำคัญสำหรับคนที่สนใจเริ่มที่จะเพาะเลี้ยงต้นกระบองเพชรเพื่อต่อยอดและทำให้เป็นธุรกิจเสริมลองปฏิบัติตามเทคนิคนี้เลยนะครับข้อที่1คือต้องเลี้ยงให้รอดก่อนฝึกเลี้ยงให้รอดจนชำนาญและเข้าใจเรียนรู้นิสัยของต้นกระบองเพชรข้อ2นะครับฝึกเลี้ยงให้สวยครับโดยการดูแลเรื่องดินน้ำและแสงครับองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้ต้นกระบองเพชรของเราสวยงามครับข้อ3นะครับเมื่อเริ่มขายต้องรู้ว่าจะเริ่มขายที่ตลาดแบบไหนจะขายออนไลน์ตลาดนัดหรืองานแฟร์หรือจะที่ไหนเพราะต้นกระบองเพชรจะขายได้ก็ขึ้นอยู่กับตลาดว่าจะทำแบบไหนขายอย่างไรครับตลาดที่มีกำลังซื้อน้อยเราก็ขายในราคาถูกครับส่วนตลาดที่มีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ที่หายากเราก็สามารถนำสายพันธุ์ที่มีราคาแพงมาขายได้ครับข้อที่4ครับควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ครบครับทำให้เป็นระบบจะได้ไม่เข้าข่ายทำไมขายดีแล้วจึงเจ๊งเงินและกำไรที่ขายได้จะได้ไม่หมดไปแถมเรายังวางแผนการขายในขั้นต่อไปได้อีกด้วยครับส่วนผู้ที่ต้องการซื้อมาเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามประดับห้องให้ดูสดชื่นก็มีเทคนิคดีๆมาให้ด้วยนะครับ1คือให้น้ำอย่างระวังครับการให้น้ำแคสตัสหรือกระบองเพชรไม่ควรฉีดน้ำไปที่ลำต้นโดยตรงเพราะจะทำให้ใบของมันเป็นรอยไม่น่าดูถ้าปลูกในกระถางให้วางภาชนะปลูกไว้ในอ่างน้ำตื้นๆจนกระทั่งดินที่ปลูกชุ่มน้ำจากนั้นจึงยกออกและนำมาตั้งให้น้ำไหลออกจากกระถางจนหมดครับอันตรายที่สุดสำหรับแคสตัสหรือตะบองเพชรก็คือการได้น้ำมากเกินไปเพราะจะทำให้รากเน่าตายได้ครับเทคนิคการให้น้ำคือควรให้น้ำ3วันต่อครั้งครับในฤดูร้อนและการให้น้ำ7วันต่อครั้งในฤดูหนาวครับข้อต่อไปครับเลือกกระถางให้เหมาะสมเลือกกระถางที่ใหญ่พอมีที่ว่างให้รากขยายออกไปได้เส้นผ่าศูนย์กลางกระถางควรเท่ากับขนาดของต้นไม้รวมหนามด้วยถ้าเป็นแคคตัสทรงสูงให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระถางเท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงของต้นไม้ครับไม่ควรใช้กระถางที่ใหญ่เกินไปครับข้อต่อไปป้องกันหนามตำมือการหยิบต้นกระบองเพชร
เพื่อเปลี่ยนกระถางใหม่หรือย้ายที่ใหม่ควรป้องกันไม่ให้หนามตามมือและป้องกันไม่ให้หนามหักโดยใช้หนังสือพิมพ์พับซ้อนกันให้หนาๆเพื่อพันรอบต้นไม้นั้นแล้วค่อยๆดึงออกมาครับและถ้าหากเราพลาดถูกหนามของต้นกระบองเพชรตำเข้าต้องนำออกนะครับมีวิธีดังนี้ครับโดยการใช้เทปกาวติดลงไปในตำแหน่งที่ถูกหนามตำแล้วค่อยๆลอกออกแรงๆหรือถ้ายังไม่ออกให้ใช้เข็มมาบ่มออกครับข้อต่อไปการกำจัดแมลงและศัตรูพืชแมลงและศัตรูพืชจะดูดกินน้ำเลี้ยงและทำให้ต้นกระบองเพชรของเราเสื่อมโทรมการกำจัดออกโดยการใช้ยาพ่นฆ่าแมลงตามคำแนะนำโดยการดูที่สลากที่ติดมากับขวดนะครับอ่านให้รอบคอบแล้วจึงปฏิบัติตามข้อต่อไปการรู้จักให้ปุ๋ยเวลาให้ปุ๋ยต้นกระบองเพชรอย่าให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเนื่องจากมันจะบำรุงใบให้งามโดยไม่ออกดอกกระตุ้นการออกดอกโดยการใช้ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงปุ๋ยชนิดน้ำเหมาะสมที่สุดครับนอกจากนี้แล้วกระถางที่เราจะนำมาเพาะเลี้ยงก็มีความสำคัญนะครับให้เราเลือกกระถางที่มีความสวยงามโดดเด่นเพื่อนำมาปลูกต้นไม้ที่เรารักครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจเพาะเลี้ยงต้นกระบองเพชรหรือแคทสตัดไม่มากก็น้อยนะครับเราจะสรรหาต้นไม้สวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับหากชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล่าย้อนเวลาด้วยนะครับ